ล่ะสวัสดีทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปั่นซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม Bloons TD ภาค6ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้จะเล่นชาเลนจ์นะครับมาดูว่ามีชาเลนจ์อะไรบ้างมาเปิดกล่องกันเลยปิ้งกลูทรัพเจ้าลิงไหนดูหน่อยสิโอ้ให้เล่นฮีโร่ได้ตามใจชอบด้วยครับเหมือนว่าเขาจะเน้นให้เราใช้เรือเป็นพิเศษอะเนาะเอาละถ้าเขาเน้นให้เราใช้เรือแล้วก็ผมมีตัวที่สนใจอยู่แล้วใช้เรือต้องตัวอะไรเอาละงั้นเราอัปเดตไปเลยครับเปลี่ยนไปเลยการเล่นในวันนี้ครับจะเป็นการรีวิวสกินใหม่ของเจ้า Admiral Brickell กันไปเลยครับนี่ Admiral Brickell ครับมีสกินตัวนี้Red Pilot Brickell นั่นเองจะเป็นเหมือนกับแทนที่จะเป็นกัปตันเรือกับกลายเป็นกัปตันโจรสลัดแทนนะครับอันล็อกมันขึ้นมาเลยโอเค Select ครับนี่จัดไป Brickell Brickell เป็นผู้หญิงนะผมเคยบอกหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะมาจัดไปครับ New Gameเริ่มมาเราต้องวางฮีโร่แน่นอนนะเอาละฮีโร่ผมว่าจะวางไว้หลังๆเพราะว่าฮีโร่มันจะมีความสามารถในการในการจุดลูกระเบิดด้วยตัวมันใหญ่ดีแท้เลยเนาะวางไม่ได้ง่ายๆเลยเอาให้ชิดที่สุดโอเคไอ้โห้ยมันใช้คมนี้ด้วยเหรอเนี่ยแหมอุ๊ยระเบิดที่มันวางกลายเป็นระเบิดที่แบบแทนที่จะเป็นกับระเบิดมันกลายเป็นไฟไฟหน่อยๆนะครับเนี่ยสวยดีสวยดีแล้วเสียงปืนยิงนี่แบบเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยอ่ะมันปุ้งปังปุ้งปังดีจริงๆไปครับไอ้ยากัปตันนี่มีการช่วยป้องกันเบื้องต้นขึ้นมาแล้วโหโหแป๊บเดียวเม็ดระเบิดอยู่ข้างหลังเยอะมากครับสุดยอดผมชอบฟังเสียงกระสุนปืนของเจ้านี่นะมันแบบปุ้งปังปุ้งปังแปลกๆดีอ่ะโอเคตัวการเงินที่ดีก็คงเป็นเจ้าไอ้ตัวที่ผมกำลังสร้างอยู่เนี่ยแหละใช้ได้เลยให้เงินประจำด่านได้ดีมากผมว่าจะมีสักตัวหนึ่งไหมแล้วก็จะเพิ่มเป็นบานาน่าฟาร์มในไหนด่านนี้มันให้ใช้บานาน่าฟาร์มได้แล้วก็ควรใช้นะโอเคชอบเสียงกระสุนระเบิดออกมาเต็มใครจะหลุดแล้วก็เจ็บหนักแน่ปังปังปึ้งยิงแรงเอาการเหมือนกันนะโหผมมีความรู้สึกตลกอย่างนึงนะเนี่ยเอ้ยโหรู้สึกว่าความรู้สึกตลกอันนี้น่าจะใช้ได้นะเนี่ยคือไอ้เจ้าตัวมังกี้บัคคอนเนียเนี่ยมันเป็นโจรสลัดใช่ไหมครับแล้วฮีโร่ของเราเนี่ยมันกลายเป็นสกินโจรสลัดใช่ไหมครับผมว่ามันไปด้วยกันได้นะความเป็นโจรสลัดจะเผยพลังออกมาให้เห็นนะครับแต่ต้องมีวิลเลจช่วยด้วยนะเร็วนักเหรอระเบิดดักอยู่ข้างหลังเพียบเลยครับขอบอกเอาละยอดเยี่ยมครับ1955แจ็คสเปโร่ถ้าได้มาก็โอเคเลยนะให้เงินได้เยอะด้วยเพราะเราไม่ได้สร้างอะไรเลยครับนอกจากฮีโร่แล้วก็บึ่งมาทางเมอร์ชันแมนเลยเอาปัง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 ได้แล้วเอาละทีนี้เราจะไปทางของบานาน่าฟาร์มกันนะครับผมว่าการป้องกันของเรานะตอนนี้มันยังพอไหวอยู่เลยแหละมันมียิงติดหินตรงนั้นด้วยเนี่ย
มันทำบล็อกฮิตบล็อกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเอาละบานาน่าฟาร์มเริ่มได้เก็บเงินก่อนนะตอนนี้ฮีโร่ข้างล่างเนี่ยต้องทำงานหนักหน่อยบานาน่าฟาร์มมาแล้วครับเอาละบานาน่าฟาร์มควรมีสกินเหมือนกันเนาะถ้าสมมติว่าแบบมีสกินแล้วแบบแทนที่จะให้กล้วยกลายเป็นให้อย่างอื่นแทนเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบไม่น่าสนใจเหมือนกันนะเนาะวางไม่ได้ติดหินไม่เลยผมว่ามันเริ่มไม่ไหวแล้วล่ะเสริมเข้าไปครับให้ดียิ่งขึ้นบานาน่าฟาร์มให้เงินเดี๋ยวตัวเหล็กกำลังจะมาละก็เอาไปนี้ให้เป็นไฟไว้ก่อนตัวเดียวไว้นะตัวนี้ด้วยแล้วกันผมเอาเจ้านี้ให้กลายเป็นเมอร์ชั่นไปด้วยอีกตัวแล้วกันโอเคเผาไปเอาไปครับการป้องกันเราดีขึ้นเยอะเลยนะตอนนี้เพิ่มจากเมื่อกี้นี่เพียบเลยได้แล้วคือมาร์ชแมนเก่งนะแต่บานาน่าฟาร์มก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะในเรื่องแบบการให้เงินยังไงก็ต้องให้กับบานาน่าฟาร์มครับได้เงินออกเยอะโอเคทำการอัปเกรดได้แล้วมั้งเอาเป็นสายล่างเพราะสายล่างให้เงินด้วยแล้วให้พลังชีวิตด้วยฮึบฮึบ 2,465 ได้แล้วโอเคเก็บเงินรัวๆครับตอนนี้พลังชีวิตเราเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าบานาน่าฟาร์มสายกล้างอันนี้ผมอัพโนเลดให้สามารถที่จะให้พลังชีวิตได้ทุกๆด่านด้วยก็โอเคเลยนะโอเคแต่เราก็ต้องระวังเรื่องด่าน40เหมือนกันที่ใกล้จะถึงวันนี้เราก็จะต้องมีตัวป้องกันเขาไม่งั้นเราจะไม่ไหวเอาได้นะมีสตอรี่อยู่ครับว่าเกาะแห่งนี้นะครับจะเป็นสถานที่ทำมาหากินของพวกโจรสลัดต่างๆเขาก็เลยพยายามที่จะปกป้องของที่เป็นของเขาพอเขาพยายามที่จะปกป้องของที่เป็นของเขาเขาก็เลยปกป้องเกาะอันนี้ให้ดีที่สุดครับเท่าที่เขาจะทำได้เขามาเปิดธุรกิจขายกล้วยอยู่ที่นี่เรื่องราวมีเรื่องราวซึ่งสร้างขึ้นมาเองล้วนๆเอาละเดี๋ยวเสร็จแล้วพอผลิตกล้วยมาได้ก็ทำการส่งออกครับเป็นเมอร์ชันแมนครับส่งออกไปตัวนี้ด้วยโอเคครับแล้วพอเขาป้องกันได้ดีเขาก็เลยทำการสร้างโรงงานผลิตกล้วยเพิ่มแบบนี้โดยเจ้าของโรงงานที่นี่ก็คือเจ้าฮีโร่แอดมิรัลบริกเฮลนั่นเองครับนี่ดีสุดสวยงามมากการป้องกันอาจจะไม่ได้ดีเลิศที่สุดแต่ก็ถือว่าผ่านเฮ้ยมันจะไม่ผ่านเอานะสิมันไม่เจ็บเลยหรือมันไม่เจ็บครับทุกคนมันเจ็บครับแต่มันไม่โชว์รูปร่างว่ามันเจ็บเท่านั้นแหละโอเคครับเราทำการชนะชาเลนจ์แบบธรรมดาแล้ว
แต่เราจะไปต่อให้ได้ถึงด่าน100ซึ่งความรู้สึกของผมบอกว่าเราสามารถทำได้แน่นอนเอาล่ะเอาล่ะมาเลยจัดมาเอาอีกช่วงนี้จะเป็นช่วงที่การเงินพุ่งพรวดสุดๆแล้วครับหลังจากผ่านด่านนั้นมาได้เพราะฉะนั้นเราใช้โอกาสช่วงนี้หาเงินให้ได้เยอะที่สุดครับหาเงินเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นเพื่อที่จะใช้ในการป้องกันด่านหลัง50คนต้นไปเนี่ยโควิดด่านนี้ก็เริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยมีการใช้หนามออกไปแล้วด้วยผมว่าต้องเพิ่มการป้องกันบ้างแล้วนะเนาะบางทีเราก็เน้นในเรื่องพวกนี้เกินไปได้ตัวที่ผมเล็งเอาไว้ก็จะเป็นตัวนี้ฮะผมว่าจะเปลี่ยนจากการส่งออกให้กลายเป็นการต่อสู้แล้วนะเนี่ยดูสิว่าครอบคุมได้ไหมไม่รู้ฮะถ้ามันแบบพิงไปเลยสักทางนึงอ่ะมันได้อยู่แล้วผมรู้สึกว่าอยากทำเป็นสายโจรสลัดแบบ 100% เหมือนกันนะการเงินเรามอบหน้าที่ให้กับวิเลจไปแล้วเอ้ยไม่ใช่บานาน่าฟาร์มไปแล้วจริงไหมเอาให้เต็มเกาะตรงกลางนี่เลยบานาน่าฟาร์มนะขอสโลว์ดาวน์เกมลงเพื่อที่เงินมันล้นเราต้องขอรีบสร้างมาเร็วขึ้นมาใหม่ได้ละทั้งเงินเราขาดนี่คือการให้เงินนะพลังอำนาจของเงินผมอยากจะรู้จริงๆเลยว่าถ้าวางให้ได้เต็มที่ที่สุดของตรงกลางตรงนี้มันวางได้เท่าไหร่กันแน่น่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วมั้งที่วางได้น่าจะเป็นอันสุดท้ายจริงๆครับไปโอเคขออภัยนะเมอร์ชันแมนขอขายครับขออนุญาตขายเช่นกันครับขออนุญาตขายคุณนะครับเพราะเราต้องมีการป้องกันผุดขึ้นมาแล้วเอ๊จริงๆเรื่องการป้องกันพังตัวเนี่ยเรามอบหน้าที่ให้กับตัวหนึ่งได้นี่นะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเราวางแผนดีๆแล้ววางลงไปโอเคเนี่ยเจ้าเนี่ยทำลายพังตัวเป็นครับแล้วสามารถจัดการพวกบลูนธรรมดาได้เป็นอย่างดีแต่ทำลายเรือบินไม่ค่อยเก่งทุกอย่างก็จะมีข้อเสียในตัวของมันนะเนาะเก่งบางอย่างไม่เก่งบางอย่างธรรมดาเรือบินเริ่มบุกแล้วครับการป้องกันของเราต้องดีกว่านี้การเงินต้องงดงามกว่านี้มากด้วยแต่ถ้าเป็นบลูนธรรมดามาอย่างเงี้ยเสร็จเราแน่นอน ทำอะไรเราไม่ค่อยได้หรอกมาเลยเดี๋ยวผมต้องเสริมการป้องกันพวกเรือบินให้มากกว่านี้ซึ่งดีๆที่ผมคิดเอาไว้ก็มีเยอะนะดีอยู่ก็แอบกังวลนะครับว่าที่เรามีอยู่ณตอนนี้อาจจะไม่เพียงพอต่อการป้องกัน
โอเคแต่มันก็ยังดูเหมือนจะยังพอได้อยู่เรื่อยๆผมก็เลยไม่รู้นะว่าจะต้องทำยังไงดีนะครับการเงินเรามันกำลังจะพุ่งทะยานแบบติดปีกบินขึ้นไปเลยอะครับตอนนี้จากให้เงินทีละ20กลายเป็นให้เงินทีละ91สูงแบบต่างกันเยอะมาก4เท่ากว่าเกือบ5เท่าพลังชีวิตก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยขอเรื่องการเงินก่อนแล้วเดี๋ยวพอตรงกลางมันกลายเป็นเทียร์4ขอแค่เทียร์4พอนะเราจะเป็นการป้องกันอย่างเดียวละเผื่อไว้ดีกว่าลูกไฟระเบิดแล้วปุ๋มขึ้นมาครับใครมาโดนแล้วก็แต่ต้องเป็นเรือบินเท่านั้นนะถ้าโดนแล้วรู้เรื่องนะพังแน่นอนโอเคถ้าเรือบินเราไม่อยากสู้เราให้บัคคอเนียเรากินก็ได้นี่ใช่ไหมลากลงไปกินในน้ำเลยก็ทำได้นะมาเนี่ยไงทำดาเมจใส่มันเลยเดี๋ยวมันเยอะเหมือนกันนั่นน่ะบูสต์ขึ้นไปครับเฮ้ยระเบิดมันนี่ไงระเบิดมันอย่านะไม่ง่ายนะครับโจรสลัดอย่างเราไม่ยอมนะครับโอเคทำลายมันโอ้ลุ้นอ่ะคือการป้องกันหลงเรามันยังไม่ได้ดีเยี่ยมขนาดนั้นไงมันเหมือนเดิมมาหลายตามากแล้วครับเพราะว่าเราเอาเงินทั้งหมดไปซื้อกันเงินอย่างเดียวเลยถ้าเราเอาเงินที่ซื้อกันเงินเป็นหมื่นพวกนั้นอ่ะมาซื้อการป้องกันนะมันจะอีกเรื่องนึงเหมือนกันนะครับแต่สำหรับผมที่ผมคิดก็แบบไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้ไปก็โอเคอยู่เพราะมันยังป้องกันได้นั่นเองพอมันยังป้องกันได้ในใจผมก็แบบว่ามันก็ยังปล่อยไปได้แต่ถ้ามันเริ่มไม่ไหวปุ๊บผมต้องพิจารณาตัวเองตานั้นทันทีซึ่งผมเหลือบานาน่าฟาร์มอีกแค่อันเดียวเท่านั้นอ่ะที่มันยังไม่ได้อัพอ่ะโอเคพอละทีนี้เราเป็นการป้องกันล้วนๆแล้วครับเดี๋ยวเหมือนจะหลุดเหมือนจะไม่หลุดแต่ไม่ตายครับพี่ๆเยอะเยี่ยมผมปล่อยจบด่านนี้เดี๋ยวเราขอทำการอัพนิดนึงเนาะมันหลุดเลยหลุดนิดเดียวเพชรพี่เราเยอะเราแทงได้โอเคโอ้โหยังมีกองเซรามิกมาอีกหรือนั่นถ้าไม่พอผมก็ต้องรีแล้วเอาใหม่เนาะมันเสียเลือดเยอะเกินไปอ่ะคำว่าเสีย HP นี่ไม่ใช่เสียแค่ HP นะมันเสียทั้งเงินที่เราจะได้จากลิงที่มันไม่ใช่เถอะจากบลูนที่มันเข้าไปด้วยครับเพราะบลูนที่มันเข้าไปเนี่ยมันก็ให้เงินเราได้มันก็ให้เงินเราถ้าเราทำลายมันคือเป็นเงินแต่เราไม่สามารถทำลายได้มันก็เสียเปล่าเพราะฉะนั้นมัน2เด้งนะมองดีๆมัน2เด้งเอาเป็นสายบนดีกว่าถ้าเป็นสายบนแล้วการป้องกันจะดีขึ้นนะครับเอาล่ะผมเปลี่ยนมาเป็นการป้องกันแล้วนะช่วงนี้เพราะรู้สึกว่าด่านนี้เยอะอยู่ครับศัตรูไม่ธรรมดาครับมาต่อเนื่องเยอะมากแล้วเดี๋ยวจะมาเน้นการป้องกันข้างหลังเพิ่มขึ้นตอนนี้นี่เราทำการเทรดขายเจ้าตัวบัคโคเนียหลายรอบอยู่เหมือนกันนะเปลี่ยนเป็นสายที่เราโอเคไงวางครับเฮ้ยโอเคเติมเข้าไปครับเติมเข้าไปเยอะๆเงินเรายังมีอยู่ด้วยตอนนี้ว่าจะเติมไว้ตรงไหนดีวิตรงช่องนี้น่าจะวางได้นะเนี่ยผมว่าเรือดำน้ำวางได้เพราะช่องมันไม่ได้ใหญ่โอ้ไม่ได้ครับมันวางไม่พอเนี่ยไว้สักตรงกลางๆของด่านนี้น่าจะดีกว่าโอเคอ่ะ
ลองดูใหม่ใหม่ครับการโจมตีเร็วยิ่งขึ้นเหมือนเกือบจะหลุดแต่ไม่หลุดครับเกือบเท่านั้นเหมือนจะหลุดแต่หลุดไม่หลุด ทำการอัพการเงินเพิ่มขึ้นไปอีกเลยครับดับเบิลช็อตขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้เติมไว้ข้างล่างก็ได้เติมไว้หลังๆเนี่ยอ๋อผมหยุดมันไว้นี่โทษทีก็งงแบบเอ้ยทำไมด่านนี้มันไม่มาหรือว่าตัวบิ๊กเบิ้มมันจะมาแล้วมันเดินมาช้าที่ไหนได้ไม่ใช่ครับผิดที่เราเองครับโอเค ทีนี้ครับสิ่งที่เราควรจะมีนะครับคือเทียร์5ครับเทียร์5ของสักอย่างซึ่งผมเล็งตัวนี้ไว้ก่อนเลย 27,200 เพราะว่าจะทำให้การทำดาเมจเบื้องต้นตอนแรกดีขึ้นเยอะครับดูสิครับแรงขึ้นเยอะทำลายพังตัวได้อย่างจิ๊บๆเห็นแล้วก็อยากจะแอดอันนี้ขึ้นไปครับเพิ่มวงเพิ่มความเร็วครับสิ่งสำคัญคือมองเห็นพังตัวนิดๆเพราะตัวนี้เป็นสายบนครับข้างหลังต้องช่วยกันโจมตีอย่างดีเลยอ่ะไม่งั้นไม่รอดไม่งั้นด่านนี้เราไม่รอดครับผมได้เจ้านี่มาช่วยแล้ววิลเลจสายยิงปืนครับเอาอัพเพิ่มไปเรือบินโหดๆมาแล้วก็เราจะจับไปกินในน้ำให้หมดเลยครับเดี๋ยวเราจะเสริมความไฮเทคเข้าไปครับในการป้องกันของเราเสริมความไฮเทคเข้าไปโดยการนี่ครับโซนข้างหลังจะเป็นโซนไฮเทคครับเอาละสายกลางบวกกับสายบนเพื่อให้ยิงขึ้นไปข้างหน้าได้ครับผมไม่รู้มันยิงทันหรือเปล่านะนี่ไงเอาไว้ทำลายพวกโมแอฟโดยเฉพาะเรือบินทั้งหลายจะโดนมิสไซล์ถล่ม First Strike Ability ยิงแบบขออนุญาตยิงโอเคการป้องกันเราดีขึ้นเยอะมากเลยโอเคถือว่ายิงได้ดีนะครับเผื่อทุกคนไม่สังเกตนะมันมีกระสุนนะมันมีกระสุนที่เป็นลูกดอกธรรมดานั่นน่ะยิงไปข้างหน้าด้วยแต่มองยากนิดนึงนะเพราะว่ามันติดกับบานาน่าฟาร์มอันนี้เป็นอันนี้แหละแต่ว่าจะเอาเป็นอันไหนต่อเป็นกับล่างก็ดีนะล่างก็เก่งเป็นคอมมานเดอร์ด้วยเลยตอนแรกจะเอาสายไพเรทล้วนๆครับเดี๋ยวเรามาครั้งนี้เรารีวิวสกินไม่ใช่เหรอแต่ทำไมเราดูจริงจังกับการป้องกันเหลือเกินครับเอาไม่เป็นไรแล้วกันผมก็รู้สึกว่าด่านนี้ถ้าเราประมาทมันก็ยากอยู่เหมือนกันมนุษย์เราต้องอยู่ในเส้นของความไม่ประมาทนะครับความไม่ประมาทเท่านั้นผมเคยพูดไว้แล้วนะจะทำยังไงครับสมมติว่าเราจะต้องไปต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งเหลือเกินเขาเก่งมากแต่เรามีโจทย์ให้เราต้องสู้กับเขาและต้องชนะให้ได้คำตอบคือทำให้เขาประมาทครับทำให้เขาประมาทเพราะว่าคนเก่งจะแพ้คนที่ไม่เก่งได้คือเขาต้องประมาทเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของคุณแล้วล่ะครับที่จะทำให้เขาประมาทได้ยังไงอันนี้คือหลักใช้ทั่วไปเลยนะมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับถ้าสมมติว่าเราสู้กับเขาแบบตรงๆจริงๆจังๆอ่ะเราไม่สามารถสู้เขาได้เนื่องด้วยประสบการณ์เนื่องด้วย
สิ่งที่เขาเป็นมาชีวิตของเขาเวลาที่ไม่เหมือนกันความสามารถพิเศษของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันมันทำให้เราสู้เขาไม่ได้แต่ถ้าคุณทำให้เขาประมาทได้ความแข็งแกร่งที่ว่ามาทั้งหมดนั้นจะบั่นทอนไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่นิสัยของแต่ละคนละเราใช้โอกาสของจุดนั้นได้ถามว่าผิดไหมเราก็อย่าไปบอกสิครับว่าเราทำตราบใดที่เราทำบางอย่างแล้วเขาไม่รู้ว่าเราทำสิ่งนั้นมันก็ไม่ผิดหรอกครับแล้วคนที่เขาจะโทษเขาจะไม่โทษเราเขาจะโทษตัวเขาเองครับว่าเขาประมาทไปเราก็ได้สอนให้เขาด้วยเราก็ได้รับชัยชนะมายิ้มทำไงก็ได้โอเคประมาณนี้แหละผมว่าโอเคละข้างหลังโหดมากครับทีนี้ข้างหน้าโอ้โหการเงินเรามันแบบมันดีจริงๆแล้วเราก็ไม่เห็นอะไรแล้วด้วยครับเพราะว่าไอ้เจ้าพวกเนี้ยมันยิงไปข้างหน้าแบบดีมากการป้องกันเรางดงามจริงๆเสริมอะไรดีล่ะฮึบเอาเป็นเกียร์5มาเลยแล้วกันตัวนี้นี่แน่พร้อมกินครับเรือโจรสลัดมาแล้วเดี๋ยวเรือโจรสลัดบวกกับสายบนแข็งแกร่งมากการป้องกันเราดูเหมือนแบบไม่ได้ครบถ้วนอะไรมากนะพูดผิดครับมันครบถ้วนมากๆจริงๆแหละการที่เรามีเจ้าตัวเรือดำน้ำที่อยู่ข้างหลังนั่นน่ะทำให้การป้องกันของเราเข้มมากอันนั้นน่ะของเจ๋งเลยที่เหลือคือสร้างแบบสร้างให้มันครบๆไปเท่านั้นแหละครับจริงๆการป้องกันเท่านี้ผมสามารถที่จะไปถึงด่านร้อยได้แล้วตัวที่จะช่วยได้ดีที่สุดที่จะทำให้ตัวซับของเรามันดียิ่งขึ้นก็คือความสามารถของฮีโร่ครับกดมาทีรู้เรื่องแน่นอนนะทั้งแมปบัฟให้กับเรือทุกตัวแล้วแน่นอนอะเรือทุกตัวที่เรามีอยู่ตอนนี้แข็งแกร่งมากส่วนมากที่ผมอยากจะบัฟก็คงจะเป็นเจ้าเนี่ยอยู่ข้างหลังเก่งเลยผมขอดูพิกเกลก่อนถ้าเราจะเอาเงินมาอัพเขามันก็จะแบบว่างเงินเหลือเยอะมาก เงินเหลือเยอะมากไม่มีอะไรผ่านได้แน่นอนครับเดี๋ยวเราไปลุ้นด่าน80นั่นแหละแต่มีวิธีนี้ช่วยให้โหดกว่าเดิมได้อีกไหนๆเงินเราก็เหลือนี่ไหนๆเงินเราก็เหลือครับแค่เติมอันนี้เข้าไปนะผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีอะไรทำอะไรเราได้แล้วครับทำให้ตีได้ทุกรูปแบบถึงวงจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ก็ใช้ได้ดีไม่เลวยิงเข้าไปครับไม่มีอะไรทำอะไรเราได้แล้วเราอัพเลเวลฮีโร่เล่นๆเลยนี่มีเงินครับบัฟบูสต์ได้ตลอดเวลาละโอ้โหบัฟเรือทุกตัวครับและเราจะชนะดีๆได้แบบสบายและตอนนี้เลเวล20คูลดาวน์ลดลงเยอะมากเพราะฉะนั้นเรากดความสามารถของฮีโร่ได้แบบตลอดเวลาคือระยะสกิลอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบอยู่ดีมากเลยบูสต์ขึ้นไปครับ90หรอ DDT เมื่อกี้ DDT มานะครับตายอย่างรวดเร็วบอกเลยทำไมเลยครับเวลาการบูสต์มันน้อยลงวางตู้มนี่ไงแล้วลูกใหญ่ด้วยทำไมมันรู้สึกว่าใช้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ใช้ตอนที่มันมาเยอะๆก็ได้ผมอาจจะเข้าใจผิดอะไรสักอย่างแปลกฮะจะมีไว้หน้าไปแล้วสายบนครับสายบนครับจริงๆผมควรเอาตัวล่างเนี้ยเป็นเทียร์5มากกว่าโทษที
เพราะข้างบนมันไม่โดนวิเลจครับมันมองไม่เห็นทางตัวนิดนึงโอเคเรือทุกตัวของเราโหดยิ่งขึ้นไปอีกแล้วนะครับตอนนี้เรามีหัวหน้าเรือขั้นเทพผมว่าไม่มีอะไรทำอะไรเราได้แล้วครับมันแน่นไปหมดเลยครับตัวเรืออย่างที่รู้ๆกันแหละครับถ้าเล่นตัวเรือตัวที่ช่วยเราได้ดีที่สุดก็คือฮีโร่ตัวนี้ริเคลริเคลไปกับเรือยังไงก็โหดพูดเลยยังไงก็โหดยังไงก็ใช้ได้ด่าน95ครับด่านพิสูจน์ความแข็งแกร่งของพวกเรามาแล้วเมื่อไหร่จะถึงช่วง DDT มากันนะไหน DDT หรือว่า DDT เออมาแล้วมันมาตอนนี้ผมมองเห็นหัว DDT แค่แวบเดียวเท่านั้นแหละครับแล้วมันก็หายไปเลยฮะคือการป้องกันของเราอ่ะไอ้เจ้าเรือดำน้ำนี่มันดีมากเลยนะครับมันยิงไปโดยที่มีเป้าหมายอยู่แล้วมันก็ยิงต่อเนื่องไปพอกระสุนนัดแรกมันยิงไป100นัดสมมุติมันยิงไป100นัดนะกระสุนนัดแรกฆ่าตัวแรกตายมันยังมี99นัดที่มันยิงต่อไปเรื่อยๆอยู่อะแล้วตัวไหนที่ออกมาใหม่หลังจากนั้นอะกระสุนนั้นมันก็จะไปโดนมันครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการทำดาเมจที่แบบต่อเนื่องมากๆเรือดำน้ำจะเก่งแล้วที่ผ่านมาเรายังไม่ได้กดบูสต์ตอนที่มีของครบขนาดนี้นะกดบูสต์ตอนนี้นะผมว่าอะไรๆก็เอาเราไม่ลงครับเดี๋ยวดูด่าน100แล้วกันว่ามันจะเป็นด่าน98ก็พอด่าน98เป็นหนึ่งในด่านที่มาเยอะเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าการป้องกันของเราตอนนี้ทำอะไรได้บ้างนะตัวนี้น่าจะทำดาเมจเยอะอยู่เหมือนกันแสนกว่าไม่เยอะเท่าที่คิดตัวนี้แสนเจ็ดเยอะกว่าด่าน97ไม่มีปัญหาอยู่แล้วด่าน98นี่แหละครับของจริงผมอยากจะรู้ว่ามันจะแบบว่าทะลวงบลูนได้ดีขนาดไหนนะดูสิโอ้โหนี่ด่าน98เลยเนี่ยลองบูทดูหูดัน98แล้วโผล่มาแค่หัวนิดๆแล้วก็หายไปเลยครับนี่คือความแข็งแกร่งของเราณตอนนี้นะถึงบอกเลยว่าสูงมากฐาน98ไม่มีปัญหาใดๆเลยโอ้โหสบายเลยครับฐาน99ก็จะมี DDT เสริมเหล็กจำนวนไม่เยอะเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ลำพังอย่างรวดเร็วครับตัวนี้เราบูทครับโยนระเบิดใส่ครับโอ้โหพังอย่างรวดเร็วด่านร้อยยังพังอย่างรวดเร็วครับเพราะฉะนั้นเราแถมให้อีกครับรู้สึกว่าไปได้รัวๆเลยเนี่ยบริคเคลเขาเก่งจริงการบูทเรือทั้งแมปนะการบูทเรือของบิ๊กเคลไม่ใช่แค่ระยะที่เขาดูอยู่นะครับทั้งแมปครับเรือทุกตัวจะได้รับการบัฟซึ่งดีมากโอเคโอ้โหไม่มีอะไรจะผ่านเราได้แล้วคือมันเริ่มไม่เห็นอะไรแล้วอะครับ DDT มาก็สู้ไม่ได้อะไรก็สู้ไม่ได้ถ้าไม่ไหวจริงๆเรากดบูสต์ได้โหดใหญ่เลยจบด่านนี้แล้วเดี๋ยวจะพอแล้วนะครับจบมาแล้วมีเงินถึง 400,000 โอ้โหเยอะมากโอ้ DDT เสริมเหล็กโอเค DDT ธรรมดาทำมันเราไม่ได้อยู่แล้วก็จบไปนะครับกับการเล่นตัวนี้นะครับฮีโร่ตัวนี้ผมเก่งอยู่แล้วแล้วสกินใหม่อันเนี้ยเสียงยิงนะผมมาชอบมากแล้วก็รูปของระเบิดต่างๆอะไรเงี้ยก็ดีเพราะว่าจะกลายเป็นเหมือนกับระเบิดกับระเบิดที่อยู่ที่แม่น้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกลายมาเป็นถังระเบิดแทนสวยมากเสียงปืนเพาะชอบแล้วก็คำพูดไอ้ยาไอ้ยาก็ดีแต่มันก็เป็นแค่สกินเล็กๆน้อยๆนะจะมีหรือไม่มีก็ได้ครับแต่ไม่เป็นไรผมจะสร้างผมจะซื้อออกมาแล้วก็เอาให้ทุกคนได้ดูกันเอาละครับก็จบมันไปนะครับกับการเล่นในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างชอบกันไหมครับถ้าชอบเนี่ยสามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้ด้วยนะครับผมบัตซ่าฮันนี่คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับผม